และเมื่อค่ำวานนี้สาวประเภท2ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกคนล่าสุดก็ได้เดินทางมาขอบคุณข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราค่ะยกทีมมาโชว์ความสวยใสที่ผู้หญิงแท้ๆยังต้องอายให้เห็นกันจัดๆถึงข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเราเลยนะคะทั้งน้องหนงกัญจดางวงดุษฎีกุลสาวประเภท2ของไทยที่คว้ารองอันดับ1จากการประกวด Miss International Queen ครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดาเนล่ามาร์เควสรองอันดับ2จากบราซิลรวมทั้งฮารุนะอาย Miss International Queen 2009จากญี่ปุ่นด้วยค่ะซึ่งตั้งใจมาขอบคุณรายการของเราที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารการประกวดและกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดโดยเฉพาะเลยค่ะก่อนที่เธอจะบินกลับญี่ปุ่นเมื่อคืนหลังมาขอบคุณรายการของเราแต่เธอก็บอกว่าจะกลับมาทำหน้าที่ตัวแทนสาวประเภท2อย่างเต็มที่ในเดือนหน้านะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีการประกวด Miss International Queen 2009ไปตั้งแต่เมื่อไหร่และอยากชมภาพการประกวดเพราะปีนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีค่ะเราเข้าใจคุณผู้ชมนะคะก็เลยไม่พลาดไปเก็บภาพการประกวดมาฝากให้ชมค่ะยังคงความเลิศหรูอลังการตระการตาทั้งฉากเวทีแสงสีเสียงตลอดจนเสื้อผ้าหน้าผมของเหล่าสาวประเภท2ผู้เข้าประกวดเช่นเดิมเลยนะคะแม้จะเว้นว่างไป1ปีสำหรับ Miss International Queen 2009ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Contest with Thai Smile บรรดาสาวประเภท2จาก15ประเทศทั่วโลกก็เลยเดินอวดโฉมพร้อมรอยยิ้มหวานเบิกบานกันเต็มเวทีเลยล่ะค่ะแต่ที่อลังการสุดๆก็ต้องชุดประจำชาติที่สร้างสรรค์กันมาแบบเต็มที่ไม่มีใครยอมใครซึ่งก็รวมทั้งชุดของสองสาวจากประเทศไทยอย่างน้องหนองกัญจดาวงดุษฎีกุลกับชุดนางสุพรรณมัจฉาและชุดนางกินรีของน้องแจ๊สสรวีณัฐทีที่มีการปรับเปลี่ยนจากวันแถลงข่าวให้ดูโดดเด่นเลิศหรูมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งก็ไม่ผิดหวังคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครองค่ะส่วนสาวประเภท2ที่คว้ามงกุฎ Miss International Queen 2009ไปครองอย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นสาวญี่ปุ่นจากแดนอทิดูไทยอารุณะไอที่ดูร่าเริงสวยใสกว่าวัยที่มากถึง37ปีมากๆค่ะแถมยังมีไหวพริบตอบคำถามได้อย่างดีอีกด้วยค่ะขณะที่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็เป็นของน้องหนองกัญจดาหนึ่งในตัวแทนสาวไทยที่พ่วงรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนไปด้วยและรองอันดับ2เป็นสาวบราซิลเลียนดาเนล่ามาร์เควสค่ะแล้วเวลาของรายการเราก็หมดอีกแล้วค่ะคงต้องลากันไปแล้วนะคะกลับมาพบกับสาระบันเทิงหลากหลายและสร้างสรรค์ของเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงหน้าไปติดตามข่าวกีฬากับคุณสุภัสราและคุณกิติศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวกีฬาภาคค่ำและที่ยังอยู่ในกระแสช่วงนี้ก็คงจะเป็นเอเชียนอินดอร์เกมส์นะครับวันนี้นักชกสาวไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตามความคาดหมายติดตามรายงานพิเศษจากคุณสมภพจันทร์ฟักครับมวยไทยในเอเชียนอินดอร์เกมส์ครั้งที่3ที่ประเทศเวียดนามวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่นักมวยไทยลงแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้ครับมวยไทยในรุ่นน้ำหนักตัวไม่เกิน51กิโลกรัมหญิงกัณฑิกานวลสมบูรณ์พบกับนักกีฬาจากเวียดนามเหวียนจิซุยตังซึ่งมีผู้ชมให้ความสนใจเกือบเต็มสนามการชกตลอดทั้ง4ยกกัณฑิกาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาและพยายามที่จะเข้าวงในปล้ำตีเข่าเพราะว่าการตีเข่าจะเป็นคะแนนสำคัญในการที่จะเก็บชัยชนะเหนือเจ้าภาพได้แต่นักชกของเวียดนามก็พยายามที่จะกันด้วยการเตะซ้ายสวนและมีหมัดนำด้วยจนกระทั่งยก4กัณฑิกาเดินเข้าหาแต่ก็ถูกดักจังหวะ2ในที่สุดก็ต้องใช้ลูกกอดปล้ำแล้วตีเข่าเก็บชัยชนะไปได้ในที่สุด4คะแนนต่อ1ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนทางด้านการแข่งขันแคนลอมบอลใช้ระบบ40ไม้แล้วนับคะแนนรวมหากใครทำคะแนนได้สูงกว่าก็จะชนะหรือถ้านักกีฬาคนใดทำคะแนนครบ100แต้มก่อนครบ40ไม้ก็ชนะอีกเช่นเดียวกันอุดรไข่มุกพบกับฟาฮัดอัลบักจากซาอุดิอาระเบียและอุดรไข่มุกเป็นฝ่ายชนะไป52ต่อ31ส่วนสนุกเกอร์15แดงสุพจน์แสนล่าชนะโมฮัมเหม็ดซาเล่จากอัฟกานิสถาน4ต่อ1เฟรมเทพชยาอุ่นหนูแพ้ยูลินวูจากไต้หวัน1ต่อ4เฟรมทางด้านการแข่งขันโบว์ลิ่งเป็นการแข่งขันประเภทชายคู่รอบเช้าที่ผ่านมา
สิทธิพลคุณอักษรจับคู่กับสุรศักดิ์มนูวงศ์ทำได้ 2,480 คะแนนอยู่ในอันดับที่6ส่วนการแข่งขันในช่วงบ่ายยังไม่จบลงยานพลลาภอภารัตน์กับสมเจตกุศลพิทักษ์ซึ่งคาดกันว่าจะมีนักกีฬาไทยคู่หนึ่งที่ผ่านเข้าไปจนถึงรอบรองชนะเลิศในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาวันนี้มวยไทยนี่แหละครับที่จะทำเหรียญรางวัลให้กับการแข่งขันในส่วนของเมืองโฮจิมินห์สมาคมเขาตั้งไว้5เหรียญทองจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนต้องติดตามครับสมภพจันทร์ฟักและเอกชัยเชื้อรบรายงานจากโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามครับส่วนความเคลื่อนไหวที่ฮานอยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสนามนะคะของการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมส์ค่ะทีมชัตเตอร์คอร์ของไทยแพ้กับจีนได้เพียงเหรียญทองแดงค่ะกีฬาเตะลูกขนไก่ชัตเตอร์คอร์ซึ่งคล้ายกับเซปักตะกร้อในรอบรองชนะเลิศทีมชาย3คนนะคะทีมไทยในชุดแดงที่เพิ่งเก็บตัวมาเพียง3เดือนพบกับทีมแชมป์โลกจากจีนค่ะเซตแรกทีมไทยขึ้นฟาดทำแต้มได้ดีชนะไปก่อน21-19ค่ะจากนั้นเซตถัดมาทีมไทยพลาดเสียเองนะคะทำให้จีนไล่ตีเสมอ1-1เซตค่ะที่สกอร์16-21ต้องเล่นกันในเซตตัดสินซึ่งทีมจีนอาศัยการบล็อกที่เหนียวแน่นชนะไป21-8นะคะด้านกีฬาเปตองซึ่งถูกบรรจุในเอเชียนอินดอร์เกมส์เป็นครั้งแรกพร้อมกับมีการออกข้อบังคับให้แข่งขันจบภายใน1ชั่วโมงนะคะทีมไทยทำการฝึกซ้อมเป็นวันที่2หวังเก็บอย่างน้อย2เหรียญทองจากทั้งหมด4รายการเริ่มแข่งขันพรุ่งนี้ค่ะเจ้าภาพก็ได้ปรับสนามแข่งขันให้ได้เหมือนกลางแจ้งนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอย่างที่กังวลก่อนหน้านี้ค่ะคือความพร้อมสตาร์ทโค้ชอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับอยู่กลางแดดมาตลอดนะครับก็มีความมั่นใจว่า2เหรียญนั้นเราต้องได้แน่นะครับแต่ถ้าเกิดเราโชคดีแล้วนักกีฬามีสมาธิไม่แตกเนี่ยอีก2เหรียญนั้นเราคิดว่าเราจะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดครับแต่2เหรียญนี้ผมคิดว่าแน่นอนต้องได้แน่นอนมั่นใจครับส่วนทีมว่ายน้ำของไทยทั้งหมด19ชีวิตลงฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงที่เป็นสระสั้น25เมตรภายในสนามกีฬาแห่งชาติมีดิงนะคะนายธนกรเนื่องคำมาผู้ฝึกสอนยอมรับเป็นงานยากในการชิงชัยครั้งนี้ค่ะเนื่องจากมี26ชาติเข้าร่วมแข่งขันล้วนมีคุณภาพนะคะอย่างไรก็ตามค่ะระดมยศมาเจือเจ้าของ2เหรียญทองครั้งที่แล้วมั่นใจในความสามารถของตนเองค่ะ100เมตรแล้วก็กระเชียง50เมตรครับ3รายการครับที่หวังเอาไว้ครับก็4เกมครับกดดันมากกว่าครับเพราะว่าคู่แข่งมันดูจะดีกว่าที่เนี่ยครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะนักกีฬาไทยมีลุ้นเหรียญทองจากมวยสากลสมัครเล่นหญิงว่ายน้ำและคูราดค่ะรายการพิเศษเอเชียนอินดอร์เกมส์มาจากฮานอยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของดาวรุ่งวงการกรีฑาในเอเชียนอินดอร์เกมส์วรภาพันธ์สูเนินซึ่งถือว่าเป็นม้ามืดมาคว้าแชมป์ในรายการวิ่งข้ามรั้ว60เมตรครับสมาคมกรีฑาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมส์ครั้งที่3แม้จะพลาดประเภทกีฬาความหวังวิ่ง60เมตรหญิงกับกระโดดสูงหญิงแต่ก็ได้ค้นพบฮีโร่คนใหม่วรภาพันธ์สูงเนินที่คว้าเหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว60เมตรหญิงมาอย่างพลิกความคาดหมายและไม่ได้ถูกมองว่าจะเข้ามาแทรกแชมป์กีฬาแนวร่มเอเชียโดยได้แรงบันดาลใจจากทรีเซียโรเบิร์ตอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยที่ดูแลเหมือนแม่มากว่า2เดือนร้อยค่ะก็คนนี้หนูบอกว่าเขาที่ดีที่สุดของหนูเขาดูแลหนูทุกอย่างเขาซื้อรองเท้าให้หนูเขานวดเป็นทั้งแม่เป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูเขาดูแลหนูดีมากน้องปุ้ยวรภาไม่เคยสัมผัสแชมป์กีฬาใหญ่ระดับนานาชาติมาก่อนโดยในเอเชียนอินดอร์เกม2ปีก่อนได้เพียงอันดับที่4ซึ่งในการแข่งขัน4เกมที่ลาวปลายปีนี้ลูกยะโมที่กำลังรับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะขอฝากผลงานวิ่งข้ามรั้ว100เมตรบนแผ่นดินลาวให้ได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่เราได้เห็นอดีตนักกีฬาหรือนักกีฬาของเรานั้นกลับมารับใช้ชาติแต่ว่าเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ทริชาร์โรเบิร์ตส์ก็มาเป็นโค้ชใช่แล้วค่ะก็มีหลายคนด้วยกันนะคะที่กลับมาเป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายกันค่ะมาติดตามข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งทางด้านนักเตะเยาวชนไทยค่ะหืดจับนะคะเฉือนชนะลาววุดวิดแค่1ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอล19ปีชิงแชมป์เอเชียค่ะ
รอบคัดเลือกในกลุ่ม E นัดที่2ของทีมชาติไทยในเสื้อเหลืองค่ะพบกับลาวนะคะซึ่งนัดแรกนักเตะไทยเอาชนะมาเก๊า3-0ค่ะส่วนลาวแพ้1-4นะคะเริ่มครึ่งแรกค่ะทั้ง2ทีมผลัดกันบุกอย่างสนุกแต่มีโอกาสยิงกันไม่มากนะคะเสมอกันที่0-0ส่วนครึ่งหลังค่ะทีมเยาวชนไทยเปิดเกมบุกหนักกดดันนะคะและต้องรอจนถึงนาทีที่66ถึงจะมาได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการหม่งของณัฐวุฒิคำรินค่ะหลังเสียประตูลาวบุกหนักหวังทวงประตูคืนแต่ไม่สำเร็จนะคะจบเกมไทยเอาชนะไปอย่างหืดจับค่ะ1-0ซึ่งนัดต่อไปไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา 16:30 นที่สนามกีฬากองทัพบกค่ะสุนันทามัจฉาชีพคว้าเหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันยิงปืนชิงแชมป์เอเชียอาคเนย์ครับ